สวัสดีครับวันนี้ลุงแดงมาร่วมพิธีชาปนกิจศพคุณพ่อสง่าณน่านที่สุสานปงวังนะครับซึ่งก็เป็นคุณพ่อของคุณสงัดณน่านผู้ที่อยู่เบื้องหลังโครงการเปิดสวิตช์หัวใจที่ช่วยลุงแดงหาเงิน94ล้านมาสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจให้พี่น้องประชาชนคนลำปางในวันนี้ลุงแดงต้องบอกว่าถ้าไม่มีคุณสงัดและทีมงานก็จะไม่สามารถทำให้ศูนย์ผ่าตัดหัวใจของโรงพยาบาลลำปางเกิดขึ้นได้เพราะเขาคือบุคลากรที่ทุ่มเทไม่ว่าลุงแดงจะจัดกิจกรรมอะไรเขาจะร่วมด้วยช่วยกันไปทั้ง 4-5 จังหวัดคุณพ่อสง่าณน่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของครอบครัวและญาติพี่น้องตระกูลณน่านเนื่องจากคุณพ่อสง่าเป็นผู้มีเมตตากรุณาแก่บุตรหลานเหลนและผู้อื่นคุณพ่อเป็นผู้ที่ทำบุญกุศลที่ต่อกันมาเป็นเวลานานและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมาโดยตลอดรวมทั้งมีจิตใจที่อ่อนโยนเป็นคนร่าเริงแจ่มใสและเป็นสุขคุณพ่อสง่าไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยและช่วยเหลือตนเองได้ดีมาโดยตลอดแต่เนื่องจากอายุที่มากขึ้นทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการหายใจไม่สะดวกหัวใจเต้นผิดจังหวะปอดทำงานได้ไม่เต็มที่จึงได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลลำปางตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน2561โดยได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจากคณะแพทย์และพยาบาลขออัญเชิญดวงวิญญาณจึงอยากให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญนี้ร่วมกันครับพี่น้องชาวลำปางและพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับลุงแดงลุงแดงมาแล้วส่งเสียงเจ๋ยแจ๋วมาแล้วครับลุงแดง